กับผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเรื่องคดีกปปส.ว่ามีคำสั่งฎีกาต่อศาลฎีกาแล้วหรือไม่โดยส่งหนังสือถึงนายพิชัยศรีจำนองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงสำนักงานอัยการสูงสุดผ่านนางสาวทิพวรรณกาญจนปราณีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคดีศาลสูงตามที่ปรากฏคดีกปปส.คดีหมายเลขดำที่ออ่าง 247/2561 หมายเลขแดงออ่าง 317/2564 ศาลอาญาศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษนายเอกนัทพร้อมพันธ์จำเลยที่9จำคุก1ปีโดยรอลงอาญาและโทษปรับเงิน 13,333 บาทได้ประกันตัวต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องนั้นนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติอดีตข้าราชการตุลาการเสนอชื่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากอ้างว่าไม่มีคดีความติดตัวและนายอัศวิชวนพักดีฝ่ายกฎหมายสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติอ้างว่าศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแล้วนั้นเนื่องจากคดีนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้านายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์จึงขอทราบข้อเท็จจริงว่ามีการยื่นฎีกาจำเลยที่9นายเอกนัทพร้อมพันธ์และจำเลยอื่นๆในคดีนี้ต่อศาลฎีกาแล้วหรือไม่เนื่องจากตามระเบียบการดำเนินคดีอาญาของสำนักงานอัยการสูงสุดถ้าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาแตกต่างกันกล่าวคือศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกศาลอุทธรณ์ยกฟ้องอัยการต้องฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาตัดสินชี้ขาดดังนั้นคดีนี้จึงยังไม่ถึงที่สุดถ้าไม่มีการฎีกาต่อศาลสูงเป็นเพราะเหตุใดและเหตุใดคดีกปปส.ปิดหน่วยเลือกตั้งอัยการฎีกาถึงศาลฎีกาและพิพากษาจำคุกจำนวนหลายท่านหลายจังหวัดจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบภายใน7 วันขอกราบขอบพระคุณ